อ๋อโอเคมีสิปะแล้วแบบแต่นี่พี่ติถือว่าใจเย็นมากเลยตอนพี่ติโดนยิงตกรถอ่ะผมนึกว่าพี่ติจะระเบิดแล้วช็อตนั้นช็อตบ้อมาช็อตไอ้แจ็คแบบขับรถมามงอ่ะกูก็บ้อไปแล้วก็ดีได้นะเว้ยไอ้ตอนกูคุยใหญ่แล้วมึงคุยไงกับทีซีบ้างอ่ะเรื่องตำรวจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหน่วยงานอ่ะจับไม่ได้แล้ววะต้องถามพี่ติอ่ะจับไม่ได้เลยวะจำได้จำได้ก็พยายามหาทางออกอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะสรุปแล้วอ่ะก็หาทางออกใหม่ก็คือยังไม่ได้ข้อสรุปอยู่ดีใช่ใช่ใช่แต่เราข้อเขาไปปรับไปเองเราเล่นได้อยู่แล้วแต่มีรถสีป่ะหน้าที่ระหว่างสองหน่วยงานให้ชัดเจนกว่านี้นะถ้าพูดตรงๆยังไงแสงตำรวจควรไม่ได้ตังค์ว่ะถ้าถามกูนะอันนี้คือสิ่งแรกเลยไม่ได้ไม่ได้จ่ายทีซีไปแล้วได้อย่าเขาให้เดี๋ยวทีซีก็ไปให้ตำรวจอยู่ดีไงใช่ใช่ไปให้ไปตำรวจอยู่ดีมันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจหรือเปล่าวะไอ้คนขับฮอได้ลุงมันบอกเอาไว้แล้วไม่ใครไม่เอาไม่เพราะว่าไอ้ TC ไอ้ตำรวจเขาก็ได้หน้าที่ที่จับเคสพวกกูเป็นไงบางแกงตำรวจอ่ะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวมันได้รางวัลด้วยครับลุงโอ้ยเฮียไม่ก็หมายถึงมันไม่ควรได้ไงเพราะมันก็เป็นหน้าที่อ่ะก็อย่างที่บอกไม่งั้นเงินมันก็หมุนอยู่ในถ้างั้นมึงก็ไม่ต้องจ้างคนอื่นหรอกไม่ต้องข้าวหัวหรอกใช่ตำรวจอย่างเดียวเลยเออฮัลโหลแล็บน้องเนี่ยหัวละ500,000น้องมาเอาไปโอ้ยทอครับลุงถูกปะจริงแต่พี่เอารถเบนซ์ก็ได้ปะไปเอจุกเบิร์ดรถมีรถป่ะจุกไม่เดินครับเออมึงกับกูต้องไปกันสองคนเดินครับเดินอย่างเดียวจุดดงเดียวเจ็บปากว่ะไปร้อนในสำหรับผมถ้าคนไม่เข้าเรื่องล่าข้ามหัวให้ลองไปดูที่วอทนะครับการล่าข้ามหัวที่ถูกต้องทั้งหมดเลยเหรอทั้งคนล่าและคนหนีครับเดี๋ยวลองเบอร์ซีไม่คืออย่างนี้ครับมันแล้วแต่ที่มันแล้วแต่ที่ดีกว่ามันแล้วแต่ที่แล้วแต่ที่นั่งไงหมดนะครับแล้วแต่ที่ได้แล้วแต่ที่อ่ะอย่างเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยนะผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยไม่เห็นยกตัวอย่างให้ง่ายถ้าทำเหมือนอย่างเงี้ยอยู่ดีเราทำเลยอ่ะแล้วคนที่คิดขึ้นมาจะเป็นยังไงครับคุณนึกสภาพนะนั้นผมก็ไปขอซื้อสคริปต์วอทมาเลยดิถ้าอย่างนั้นอะทุกอย่างดีไหมใช่ไหมล่ะมันแล้วแต่ที่ครับมันแล้วแต่ที่อย่างที่ผมบอกใช่มันแล้วแต่ที่มันไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนกันหรอกที่วอตเขาทำมาเป๊ะแล้วเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วเขาเป๊ะจนไม่รู้จะเป๊ะยังไงแล้วคือมันเทียบกันไม่ได้คือวอตระดับโวอ่ะเอาพูดตรงๆวอตคือโวอ่ะของแฟมมันคือแบบเฉยๆอ่ะสำหรับผมนะวอตคือวอตแฟมคือแฟมเว้ยต้องแยกให้ออกคุณจะเอามาเปรียบเทียบไม่ได้อย่างนี้คุณมาเปรียบเทียบกันอ่ะมันจะรู้สึกยังไงอ่ะจริงไหมล่ะมาเปรียบเทียบกันอ่ะต้องดูด้วยครับว่าหลักการมันจะมีแบบไม่ยิงไม่ต้องยิงยางยิงคนได้เลยอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยกดแล้วนะกดมันจะเปลี่ยนไปเลยเนาะมันก็งงพี่แบบไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไม่ลองแล้วกันเอาไงก็ล็อกอยู่ดีอ่ะไอ้เหี้ยแต่ทำเป็นที่ผมบอกอ่ะสนุกที่แบบว่าให้เข้าอีเวนต์กันอ่ะให้ร่วมอีเวนต์แล้วก็เข้าวอลหรืออะไรส่งเมสเซจอะไรเงี้ยมันเลยใช่ใช่มันควรจะมีผู้ที่หนีและได้รางวัลด้วยอย่างที่เขาบอกอย่างที่วอทใช่ไหมคือพี่ศิลาผมให้ดูอย่างนี้ครับทำไมเขาเป็นได้เขาผ่านอะไรมาเยอะมากๆนะครับไม่ใช่แค่พี่สวนคือเขาผ่านอะไรมาเยอะมากและทำไมคนถึงเคารพพี่สวนหรือว่าน้าศิลาอย่างตัวผมเนี่ยผมก็เคารพน้าเพราะว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะเว้ยเยอะมากๆแล้วเขาผ่านแบบจุดคุณไปดูแรกๆเขาเคยเดือดขนาดไหนนึกภาพไหมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วม
ันเปลี่ยนกันไปเลยเขาผ่านมาเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงครับเจอเรื่องที่มันหนักขึ้นทุกวันจนแบบเขาปรับจนเพอร์เฟกต์ทุกอย่างที่มันจะออกมาแล้วแรกๆอ่ะผมกล้าพูดเลยว่านาศิลาโดนด่าชิบหายอ่ะแค่แบบนั่นแหละมันก็แบบมีเรื่องที่แบบมันไม่ได้ถูกใจเราอยู่แล้วไงเมื่อกี้ภาพคืออะไรหรือเปล่านะจะอธิบายภาพพอสังเขปเคสเดียวอุ้มในเมืองให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนว่าอุ้มกำลังอุ้มศพอยู่แต่แค่มีเคสเดียวในเมืองไม่แต่หอสี่ลำเลยศพนายกศพนายกใช่ว่าใช่จริงไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่อยปรับกันไปว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนอาจจะเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับค่อยๆลองกันไปต่อไปอ่ะเราเพิ่งมาทำไงเราเพิ่งมาทำนะครับต้องใจเย็นๆค่อยๆเราจะไปเทียบกับวอตไม่ได้วอตเขาโอ้โหเชี่ยแข็งชิบหายแล้วเรื่องกฎเกณฑ์นู่นนี่นั่นเขาแข็งเดี๋ยวไม่รู้แข็งไงแล้วครับโน1ของไฟเอ็มไอ้สัตว์จะไปเทียบได้ไงบ้าเปล่าใครไปนอนพักผ่อนพัฒนาต่อไปสนุกอยู่แล้วครับไม่ก็ตามกฎดิพูดนี้ดีกว่าไอ้เซิร์ชตามกฎอ่ะคือที่แบบว่าตำรวจต้องไม่เกินกี่คนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่มันมีอ่ะถูกป่ะช่วยประสานงานอ่ะเฮ้ยวันนี้เราจะไปอินไซเตชันหรือว่ายังไงโหมันเถื่อนเกินอ่ะไอ้ตีลุงโดนทนายเยอะลุงเวอร์เกินอ่ะเล่นกับลุงอ่ะเกมพวกนี้อ่ะเดี๋ยวแจ๊คจะไปนอนแล้วน่ะแจ๊คไปไหนอ่ะมึงนี่ไปไหนอ่ะบอกอะไรป่ะมีคนดักมึงหรอกมั้งไปไหนอยากรู้อ่ะต่างจังหวัดมึงคือพัทยาไม่เอานะไอ้สัตว์อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดเหรอนั่นเรียกกรุงเทพนะเพื่อนไม่ใช่กรุงเทพไงกรุงเทพสองนะเราคือกรุงเทพสองนะมึงไปไหนอะกรุงเทพสองพัทยาบางแสนชลบุรีเนี่ยโหหัวหินชอบพัทยาหัวหินนี่ก็นับนะอยากไปซิดนีย์หัวหินยังนับเป็นนี่อยู่นะต่างจังหวัดหัวหินยังนับเป็นต่างจังหวัดได้อยู่นะกระบี่ภูเก็ตมันก็ฟิลพัทยาของกูห้าอะไรไม่ดีเลยไปเรื่องนั้นแหละอ๋อเรือละจับได้ละแม่ถ้ามึงบอกกูไปด้วยได้นะเอาจริงอะว่างไปด้วยได้มึงมารับกูนะเดี๋ยวกูนั่งนอนไปอ่ะรบกวนไปได้เป็นเพื่อนได้เผื่อไม่รู้ไงกูนี่ได้เอาแล้วแจ็คเริ่มแล้วไปหาทนายฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องได้เงินเยอะอยู่ฟ้องรวยอยู่รวยอ่ะหลายคนรวยอ่ะรวยเลยอ่ะเค้กโง่อ่ะ 50,000 ถึง 200,000 อ่ะแจ็คคือคุณมาด่าเราเสียหายนะใช่แค่พ่นแค่ถ้ามึงมีทนายดีๆอ่ะแค่พ่นลงมาปุ๊บแล้วมึงเซฟหลักฐานไว้เลยอ่ะปรับโดนเลยที่นั่นอ่ะเดี๋ยวกูส่งเอสเตอร์ไปก็ได้นะถ้ามึงเกรงใจอ่ะหรือว่าเอาลูกัสดิโอเคเออแล้วตัวตึงด้วยตัวนอนอยู่บ้านเนี่ยตัวตึงนมผงด้วยเอานอนอยู่บ้านเนี่ย2คนนั้นอ่ะนอนเป็นเวลาที่3ทีนะมึงขี้ประมาณ4รอบต่อวันแจ็คเช็ดด้วยตอนนี้แบบว่าเหมือนหมาคือน้ำลายไหลแบบตลอดทางกับลูกกูอะเอาจริงไหลแบบไหลเลยอะแบบยินดีเรียกลูกว่าเป็นเหมือนหมาไม่ใช่หมายถึงไอ้นี่ไงแบบว่าแบบไปไหนก็ชอบแบบไอ้นี่นั่นเล่นน้ำลายอะแบบกูอุ้มอยู่เงี้ยก็น้ำลายหลดหัวกูอะไปยักย้ายไปแจ็คไปนอนได้แล้วหรอมาพวกเราไปลุยกันเหมือนเดิมเราจะไปอะไรเราจะไปไหนกันเราจะอะไรอ่ะเราจะอะไรอ่ะเราจะอะไรอ่ะโนสกรรม forever กูก็โนสกรรมแล้วกูไม่เอาแล้วสกรรมอ่ะเบื่อแต่วอซีก็ได้นะเอาบาร่าลองดูใช่วอซีลองแคมป์ดูลองแคมป์ดูไปดิเผื่อเก่งขึ้นแบบยิงกระจายเลยเฮ้ยเรามีแชมป์ประเทศอยู่นี่วอซีอ่ะเปิดเล่นป่ะเล่นได้วอซีเล่นได้เรามีแชมป์ประเทศอยู่นี่มาดิระเบิดมาสิ่งแรกที่พวกมึงต้องไปทำนะโดเนทรับโดเนทเซฟโซนก่อนสิ่งแรกคือปิดจอครับนะก่อนเข้าเมืองไปรับโดเนทก่อนนะเพื่อนไอ้จุกสองด้วยกูไม่เคยเล่นเลยเวลาปลอดภัยแจ็คน้องต่อที่อะไรกูยังโดนกระทืบไปในโพสต์อยู่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงก็ขอเวลาขอไปคุยกับทีซีก่อนมันจะปรึกษานิดนึงไปด้วยก็ได้ไปดิไปดิไปดิไป
ไปเลยไปเลยวัวรถกูไปรถที่มันเกาะข้างได้ปะวะเบิกมาเบิกมาไปด้วยไปด้วยไอ้เหี้ยรถบั๊กยั้งบ่อยเลยสัตว์เซิร์ชว่าอะไรนะอินเฟสอ่ะนั่นแหละค่อยๆแก้กันไปครับค่อยๆแก้กันไปนั่นแหละทุกคนก็ช่วยๆกันอ่ะอย่างไอ้ก๊อฟเนี่ยสตรีมอ่ะคุณก็ไปบอกแนวทางเว้ยมีหลายๆหัวยิ่งดีนะครับส่วนผมอ่ะผมไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องคุณมาบอกผมมาผมก็สามารถไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะเอาจริงอย่างคุณทักไปหาเอ็กก็ได้แบบมีหลายๆหัวมันก็ดีมันก็ดีเว้ยมันก็ดีในการช่วยแก้แบบนู่นนี่นั่นเพราะว่าแต่ว่ามาบอกผมมันก็ไม่ได้อะไรนะฮะไปบอกเอ็กนุ่นหรือว่าไปบอกไอ้ก๊อปอ่ะมันก็สตรีมอยู่นะครับไปบอกมันว่าอย่างนู้นอย่างนี้แบบแค่บอกมันอ่ะเดี๋ยวมันก็คิดได้เอ้ยเหี้ยอันนี้แม็กมีคนเสนอมาน่าสนใจนู่นนี่นั่นเหมือนแบบคนที่แบบเวลาผมจะพูดอะไรใช่ไหมบางทีคนก็พิมพ์คำคมมากูก็มีคำคมอ่านเห็นป่ะอยู่ดีกูก็พูดคำคมเฉยอ่ะก็เพราะว่ามีคนพิมพ์ไงเซิร์ฟกากยอมรับเราต้องยอมรับไว้เอ็กซ์น้องเราต้องยอมรับเราก็ทำเต็มที่ได้เท่าที่เราจะทำแล้วน้องเว้ยแม้กระทั่งมึงจะแบบว่าเอาเวลาไปมอบผู้หญิงก็ตามเว้ยพี่ก็ยอมรับในตัวมึงอยู่ดีแหละงานการไปทำคุยแต่กับผู้หญิงพี่ก็เป็นน้องพี่คนนึงอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเว้ยมึงก็หาตังค์เลี้ยงดูเขาให้ได้แล้วกันไม่มีอะไรยากน้องครับลุงมาไกลเบิร์ดมาแล้วก๊อฟครับเดี๋ยวผู้ก่อเหตุมาร่วมช่วยด้วยเลยเร็วๆนะคืออย่างนี้ในกรณีล่าค่าหัวผมมองว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์หลักในอนาคตด้วยซ้ำอ่ะไม่มันมีเคยระบบนี้ของลุงไก่อยู่ไปแจ้งเขาได้ว่าเอาระบบพวกล่าค่าหัวมามันมีอันเก่าเป็นไงครับลุงฟังนะครับฟังนะครับอันเก่าจะเป็นแบบว่าถ้าสมมติเป็นอัวนะเขาทำคอนเทนต์เป็นอัวมันจะเป็นหน้าอัวครับและประกาศเขียนว่าวอนเต็ดประกาศหมายจับเป็นหรือตายแล้วก็ใส่เงินมาไว้ข้างล่างว่าเท่าไหร่ขึ้นทุกคนในประเทศเนี่ยคุณก็ทำอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเอาเป็นไปทำระบบแอปของ TC ก็ได้ครับเหมือนดูหนังใช่ไหมคอนดิเนเตอร์ส่งแจ้งเตือนทุกคนใช่ถ้าทำได้งี้เจ๋งเลยนะครับทำได้ครับมันทำได้แต่จริงๆไม่ต้องในโทรศัพท์ก็ได้ผมว่ามันยากไปก็เอาแบบเป็นประกาศเป็นรูปก็ได้ครับแบบนี้ง่ายกว่าใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นคอนเทนต์หลักที่หมายถึงก็คือเหมือนล่าค่าหัวที่เป็นทาง TC ติดตั้งขึ้นมาเองถูกไหมก็คืออย่างนี้ครับนะเหรียญทองของเราที่คิดไว้ก็จะมีวิธีแจกด้วยกัน2แบบนะตอนนี้คือ1เล่นสตอรี่2คือกิจกรรมเนี่ยครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันยังทำอะไรไม่ได้เยอะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการคิดแล้วให้มันแบบหลายอย่างนะแต่กิจกรรมที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดก็คือล่าค่าหัวนี่แหละโดยการล่าค่าหัวเนี่ยเราจะอ้างอิงจากตำรวจบางครั้งอาจจะถามว่าเฮ้ยตัวช่วงนี้ใครป้นเยอะหรือว่ามีการก่อกวน TC อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการตั้งค่าหัวให้เพื่อให้เป็นกิจกรรมเล่นกันกิจกรรมมันได้เข้าใจแต่อย่างกรณีปะแกะมันไม่ใช่กิจกรรมไงเข้าใจมุมคนโดนอยู่ครับเข้าใจอยู่ครับมันคือของหน่วยงานอันนี้เรียกง่ายดีกว่าคือต่อไปเนี่ยก็คือถ้าจะล่าค่าหัวถ้าเป็นแบบตะกี้นี้นะคุณก็แค่แรปจัดการนี่หน่อยจบไม่จำเป็นต้องประกาศเงินรางวัล 500,000 อะไรในมุมกูก็คือในมุมกูก็คือถ้าทำอย่างเงี้ยใครจะมาขัดขวางตำรวจจับวะถูกไหม
ตำรวจทำตำรวจได้ตังค์ด้วยคือถ้าเป็นกรณีครับนะถ้ามีการประกาศหมายจับเนี่ยผมมองว่าโจรเองก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงกันทำเหตุเกี่ยวกับพวกคนอื่นๆเช่นประชาชนอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับอันนี้นึกออกแต่เพียงแต่ว่าคือตำรวจมันต้องได้ตังค์ด้วยหรอแล้วตำรวจต้องแบบตอนแรกใช่ครับตอนแรกคุยกันว่าน่าจะได้แล้วตำรวจต้องมาณตอนแรกตอนนี้ไม่ได้หรอก็ถ้าตอนที่คุยกันก็แรปเหมือนจะไม่เอาใช่ไหมแดนนี่ใช่ครับมันไม่ใช่แรปเหมือนไม่เอามันเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องไปตามจับอยู่แล้วใช่ไม่ควรได้เงินถูกอันนี้คือถูกต้องตำรวจต้องไม่ได้เงินแล้วถ้าเกิดเป็นเคสแบบเนี้ยล่าค่าหัวเนี่ยมันควรแบบมีลิมิตในการตำรวจออกล่าหน่อยไหมไม่ใช่มาทั้งสอนอถูกปะถูกมันเป็นคือถ้าเกิดว่ามันเป็นเคสแบบร้ายแรงเนี้ยผมได้นะอย่างเช่นเป็นเคสแบบที่แรปมันพูดอ่ะก็คือเหมือนมีการเกี่ยวกับชีวิตอ่ะคือถ้าแบบไม่มาแห่เลยไอ้เช่นนี้ตายแน่แน่อะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจแต่นี่คือมันเป็นเหมือนแบบว่าการก่อกวนของระบบแก๊งหรือระบบกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมาหมดเลยมันก็แปลกๆปะถ้าวินาทีนั้นตำรวจมาหมดสอนอเลยแล้วแม่งมีคนฆ่ากันพอดีอุ้มกันพอดีนี่ทำไงตำรวจต้องถอนครับถอนไปได้เคสอุ้มแล้วทีซีแล้วทีซีทำไงครับก็คือผมมาคิดกันไว้แล้วถ้าภายใน1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยยังล่าไม่ได้พวกผมก็ต้องออกกันไปเองครับก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะโดนคนอื่นมามั่วบ้านงานใส่ตัวเองด้วยไม่มีเคสอันนี้หรอครับแบบว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าภายในชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยไอ้คนที่เขาปลอมตัวเนี่ยหรือก่อเหตุเนี่ยเขาหนีไปได้อย่างเงี้ยครับคือคุณก็ยังจะตามล่าเขาอยู่ไหมถ้าปลอมตัวจริงๆพวกผมล่าก็เหมือนล่าผียังไงก็ไม่เจอแต่พวกผมก็ต้องไปล่าอยู่ดีอันนั้นคือคำตอบที่ผมถามไอ้ที่ผมถามก็คือคำถามก็คือไอ้หนึ่งสองชั่วโมงที่ตำรวจหรือใครก็ตามหาไม่เจอเนี่ยหลังจากนั้นนะที่คุณบอกว่ามันล่าผีอยู่ดีคุณจะออกล่าจริงหรือเปล่าใช่ครับต้องไปครับโอเคทางกันได้ก็อยู่ที่คุณแล้วกันว่าคุณจะล่าไม่ล่าเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาเปลี่ยนชุดหรืออะไรไปคุณก็จับไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมล่ะใช่ครับก็หาไม่เจอโอเคก็เหมือนว่ายกเคสนี้ทิ้งไปเลยไม่ถ้าเรื่องประชาชนอย่างนี้คือถ้าไม่เกี่ยวกับประชาชนนี้ผมจะแยกไงครับว่านั่นโอ้สงสัยเหมือนผมเลยลุงยังไงนะครับลุงคุณบอกว่าถ้าห้ามยุ่งกับประชาชนผมไม่รู้ไงว่าประชาชนหรือแก๊งมันใช่ความหมายผมคือในกรณีตัวอย่างถ้าลุงโดนประกาศห้าหัวอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้คือผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันมีคนพิมพ์ทวิตว่าเลเบลโดนแทงนะครับผมก็เลยมองว่าอาจถ้าผมเดาคืออาจจะลุงว่าลุงเข้าไปเปลี่ยนชุดปุ๊บคุณลุงอาจจะเดินเข้าไปในเลเบลไล่แทงคนแต่กับการถ้าเป็นกรณีที่ลุงหนีอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องมันอีกเวนึงนะครับลุงถ้าหนีอย่างเดียวนอกจากว่าผมไม่ไล่ลุงผมเจอลุงผมชนลุงแล้วผมจะแทงลุงอันนั้นลุงสามารถสวนได้อยู่แล้วครับผมว่าไอ้คนนั้นคือจะมาล่าฆ่าหัวลุงอยู่แล้วอ่ะเป็นเรื่องปกติแต่การว่าลุงก่อเหตุในรูปแบบว่าแทงไม่เลือกครับแบบว่าสร้างเหตุไปเรื่อยครับไม่แล้วผมต้องแทงยังไงเกี่ยวกับแกงไงอันนี้แค่ถามแบบอ๋อก็ถ้าผมว่าคนที่มุ่งไปชนบั๊มลุงอ่ะผมว่ายังไงรู้อยู่แล้วครับว่าน่าจะเป็นแก๊งที่จะเอาฆ่าหัวอยู่แล้วไม่ใช่อันนั้นกรณีนี่สิหมายถึงตอนก่อเหตุสิครับไม่ใช่คนที่มาแบบล่าผมหมายถึงตอนเริ่มอ่ะแยกยังไงครับถ้าผมแยกยังไงประชาชนกับแก๊งผมจะแยกกันยังไงอ๋อก็คือถ้าเป็นกรณีที่ลุงหาที่ลงหรือหาใครสักคนนึงใช่ใช่ลุงไม่ต้องแยกเลยครับว่าเป็นประชาชนหรือเป็นแก๊งใส่ได้หมดเลยครับควรเป็นแบบto all นะครับไม่ควรเป็นแบบแบ่งแยกนะเราแบ่งแยกกันไม่ได้แบ่งแยกด้วยตาเปล่าไม่ได้ใช่ครับก็คือเจอใครลุงสามารถซัดได้หมดเลยเอามานี้ก่อนจะเริ่มประกาศถูกไหมใช่ครับก่อนจะเริ่มทั้งก่อนและหลังเลยครับปกติเลยครับคุณต้องประกาศเตือนให้ประชาชนเขาแอบเองไม่ใช่ให้ผมตามแบบตามเช็คครับใช่มันไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องไปนั่งตามเช็คเอ้ยคนนี้มีแก๊งเหรอต้องไปถามเขามีบัตรแก๊งไหมต้องขอบัตรใช่มันเสียเวลาครับตอนนั้นมันไม่เรียวอ่ะมันอยู่ที่ความระมัดระวังตัวของตัวเขาเองครับมันไม่จำเป็นต้องยกประเด็นนี้มาคุยใช่พอพวกคุณเริ่มประกาศเนี่ยเขาควรแบบจับกลุ่มกันแล้วนะจับกลุ่มกันทำงานแล้วนะเนี่ยมันก็แบบไม่ใช่แบบโรบอทครับซื้อกัญชากืดอยู่ไม่สนโลกอ่ะยืนโพของแบบเออเอาเลยจ้าแทงกันเลยสมมติถ้าเป็นผมนะผมเป็นประชาชนนะไอ้เหี้ยแม่งตำรวจประกาศเฮ้ยไอ้เหี้ยมันรวมตัวกันตรงนี้หน่อยดิถ้ามึงเจอเหี้ยอะไรมึงเอาเลยนะอะไรประมาณนี้ผมว่ามันอัดส่วนหนึ่งอาจจะเพราะยังใหม่ด้วยครับลุงคืออย่างที่ผมยกตัวอย่างไปครับมันมีกรณีที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะเจอลุงแต่ก็ไม่กล้าเล่นครับ
ทำไมครับก็เขากลัวมีเรื่องตามมาครับก็ประกาศไปแล้วนี่ใช่ใช่ก็อาจจะใหม่ในวันนี้ครับลุงหลังจากนี้อาจจะลุงอาจจะโดนเยอะกว่านี้ก็ได้ครับหรือว่าอาจจะคนกล้าเล่นเลยอะไรเงี้ยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งระวังว่าเฮ้ยแทงดิบอวะจะมีปัญหาต่อไหมอะไรเงี้ยครับส่วนฝั่งเจ้าหน้าที่เขาน่าจะไปแก้กันแล้วว่าวันนี้มันดูหิวเกินจริงสุดอะคุณลองไปเดินเข้ามาคุณลองเดินเข้ามาเนี่ยคนที่ผมเป็นคนจับนะไม่ได้ยินถ่ายจังอะคือฟิลแรกผมก็เห็นแล้วครับว่าประมาณไหนผมว่าตอนนี้เขาน่าจะโดนด่าไปแล้วล่ะคำพูดเขาไม่โอเคมากอันนี้บอกตรงกักเหลืองกักเหลืองต้องบอกอย่างนี้ต้องแยกด้วยว่ากักเหลืองที่หนักๆแปลว่าจะใหม่เขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็เลยตื่นเต้นพี่ว่างี้แบบนี้อีกหน่อยถ้าประกาศค่าหัวเราระบุเวลาชัดเจนเลยหรือว่าแบบสมมติเราละค่าหัวคนที่มีลักษณะดังนี้เพิ่มแล้วก็สักสองชั่วโมงอะไรเงี้ยให้มันชัดเจนไปเลยอ่ะพี่ถ้าสำหรับคนที่หนีรอดควรได้ปะเงินรางวัลมันควรได้ครับมันควรได้มันควรจะได้ใช่มันควรจะมีด้วยแต่ทีนี้ครับคือตอนแรกอ่ะปกติแล้วที่คิดคอนเทนต์ไว้จะเป็นแจกเหรียญทองครับมันจะไม่มีเงินรางวัลมาเกี่ยวข้องไม่แจกไม่ต้องเป็นจำนวนเต็มขนาดแบบงั้นอย่างนั้นก็ได้ไม่งั้นมันคนมันก็จะหวังแต่ผลประโยชน์ตรงนี้ถูกต้องไหมใช่ใช่ถูกต้องครับเอาเป็นแค่เศษส่วนของเท่าไหร่ 10% ก็ว่าไปเท่าไหร่ก็ว่าไปต้องจับอย่างเงี้ยใช่ใช่10% พอแล้วก็ของอะไรแถมก็ไปแค่นั้นแหละก็เป็นรางวัลเล็กน้อยให้กับคนที่กล้ากระทำความผิดพวกนี้มันจะมีคนที่กล้าทำและก็กล้าเอาจริงๆหมายถึงไอ้พวกกล้าทำทีซีไอ้พวกป้นน่ะแม่งมีแต่แก๊งทั้งนั้นแหละเอาจริงอ่ะไม่เราต้องให้ของคนที่เขาทำความผิดด้วยหรอก็คือตอนแรกมันเป็นตอนแรกเลยนะนี่พูดเลยตอนแรกที่ผมคิดไว้คือสมมติผมประกาศจับโรเบิร์ตสโมควีดนะประกาศหมายประกาศค่าหัวโรเบิร์ตสโมควีดปุ๊บถ้าน้าหนีรอดภายในสองชั่วโมงอ่ะผมก็จะให้หนึ่งเหรียญไม่อันนี้คอนเทนต์อ่ะถูกอันนี้เป็นสิ่งที่คุณคิดแต่หมายถึงถ้าผมก่อเหตุอ่ะโดยการเอาชื่อเสียงของคุณไปทำอ่ะที่วันเนี้ยที่เกิดขึ้นอ่ะผมเลยมีคำถามไงว่าอันนี้เราควรให้ของเขาหรือเปล่าไม่ควรนะไม่ควรนะไม่ควรครับไม่ควรเพราะถ้าเกิดคุณบอกว่าก็ให้ได้นะเอ้าไอ้เหี้ยแล้วอย่างงี้คนทำผิดแล้วเดี๋ยวมันต้องมามอบวันพรุ่งนี้อ๋อผมเองครับเมื่อคืนอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงว่าในกรณีกิจกรรมถ้าในกรณีที่เงี้ยที่มันดูเหตุร้ายแรงเงี้ยเราก็อาจจะใช้มาตรการที่แบบเด็กแยกกันแยกให้ชัดเจนเรียกว่าต้องเรียกว่าอีเวนต์กับถูกต้องต้องแยกระหว่างอีเวนต์กับไอ้นี่กับไอ้ต้องวงเล็บไปเขาปะวงเล็บไปประชาชนรับรู้ไหมต้องวงครับต้องวงต้องเน้นเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้าใจก่อเหตุอ่ะก่อเหตุกับอีเวนต์อ่ะเอาง่ายๆก็ถ้างั้นเวลาประกาศเราก็เปิดหัวโจหัวเลยว่าถ้าอีเวนต์ก็อีเวนต์เลยถ้าก่อเหตุก็ก่อเหตุเลยร้ายแรงก่อเหตุร้ายแรงใช่ใช่อย่างนั้นสวยอยู่เพราะถ้าอีเวนต์ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าคนมาแน่นอน 100% ถ้าเป็นกรณีนะถ้าเป็นก่อเหตุเนี่ยมาตรการอาจจะหนักหน่อยก็คืออาจจะเป็นแบบโดนแบบน้าวันนี้โดนแบบลุงวันนี้ที่ทั้งมีทั้งตำรวจทั้งคนไล่อะไรเงี้ยโอเคไหมหรือว่าตำรวจคนไม่มีเลยผมว่าเป็นทีซีหน่วยเดียวกับแก๊งที่คุณกับแก๊งนี่แหละใช่โอเคครับแก๊งภายใต้ทีซีอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าเพราะหน่วยงานตำรวจมันก็แปลว่าในกรณีนี้คือคนที่ก่อเหตุแล้วหลังจากที่มีการประกาศฆ่าหัวนะณตอนนั้นแล้วก็คืออาจจะก่อเหตุแทงคนนู้นคนนี้แล้วตำรวจนะครับเขาต้องปล่อยให้โดนแทงหรออันนี้ผมถามด้วยส่วนตัวนะตำรวจวัวก็มองว่าเล่นได้นะแต่ควรที่จะไม่ถึงขั้นโอเวอร์เกินไปอ่ะผมว่าอาจจะแบบจำกัดเลยไหมบอกตำรวจว่าถ้าเป็นกรณีที่มีก่อเหตุเงี้ยที่ทางดีซีขอให้อาทุทางดีซีขอให้ช่วยเป็นเวขอให้ช่วยนะก็ขอแค่ฮอลำหนึ่งกับรถตำรวจไม่เกิน3คันแค่นี้อะไรประมาณนี้พอไหมครับประมาณนี้ก็ได้ไหมประมาณนี้ใช่คนมีลิมิตหน่อยเพราะมันได้เล่นกันมันๆครับใช่ก็คือถ้าเป็นในกรณีก่อเหตุนะคำว่าก่อเหตุปุ๊บเราจะโคตรตำรวจเลยขอฮอหนึ่งมากับตำรวจ3คันเพื่อไล่เคสนี้หน่อยอะไรเงี้ยไอ้บอลเนี่ยเฮ้ยมีถ้าประมาณนี้ก็ยังพอหนีรอดนะแต่ถ้าเล่นทำมันต้องให้ของไว้พี่ของต้องลงดีเทลนะต้องลงดีเทลแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ใส่เสื้อทีซีเนี่ยผมอยากให้เป็นมาตรการเลยก็คืออาจจะแบบว่าแบบวันนี้เลยได้ไหมครับเพราะว่าการใส่เสื้อทีซีเนี่ยมันคือการเอาหน้าต่างของแบบแก๊งต่างๆไปเล่นเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างรุนแรงในกรณีที่เล่นเลยเออไม่การนักเรียนจริงพี่จริงโคตรเหมือนตำรวจครับโคตรเหมือนถ้าคุณดูตำรวจช่วงนี้มัน30 20 30ตลอดเวลาครับถ้าเป็นงั้นผมว่าคนที่โดนอ่ะไม่มันคุณอยากให้คนทั้งมันทั้งคุณแล้วก็ผมอ่ะคุณควรที่จะเอา
คุณโมเทสจัดการปัญหาทุกอย่างเองอ่ะไม่งั้นคุณก็แค่มีหน้าที่ยืนเฉยๆรอสั่งงานตำรวจแล้วคุณไม่ต้องไปทำอะไรเลยโอเคครับผมก็เก็ตในมุมมองแล้วก็คือถ้าเป็นก่อเหตุเนี่ยอาจจะเต็มที่เลยคือตั้งฮอ1นำรถตำรวจ3คันที่เหลือ TC กับประชาชนในเมืองจะเล่นกันเองได้อยู่ครับไม่มีปัญหาถ้าเวนี้ผมน่าจะได้ลองเร็วๆนี้อีกถูกต้องไหมครับผมหมีไม่รู้ครับไม่รู้ก็เดี๋ยวให้ลองตอนนั้นก็ได้ครับว่าเวประมาณนี้ประมาณไหนเดี๋ยวผมเขียนกฎให้ชัดเจนแล้วก็อาจจะไปคุยตำรวจว่าเรื่องการขั้นตอนถ้ามีการก่อเหตุขึ้นก็ขอแค่นี้ไม่เกินนี้เอ้ยอันนี้ถามไปดิว่าสมมติว่าถ้าทีซีออกมาล่าเนี่ยเอาปืนยิงได้ปะได้ครับเออโอ้โหแต่ปัญหาเดียวเลยครับนะปืนต้องลงยิงลงพื้นครับไม่ยิงบนรถไม่ได้มีโอกาสอยู่แล้วเข้าใจตอนนี้ต้องรอแบบอูซี่กันเลยครับตอนนี้ถ้ามีอูซี่น่าจะมันอยู่ครับมันมึงอะดิใช่มันก็รออยู่ครับบนฮอครับฮอยังไม่มีเลยครับนั่งข้างอ่ะแบบนั่งกับตำรวจได้ไหมครับอยากรู้อาจจะเป็นถ้าเป็นเวรอย่างเงี้ยแบบเราให้ตำรวจขับฮอให้แล้วพวกผมไปนั่งแล้วก็นั่งล่าด้วยอย่างเงี้ยโอเคกว่าถูกต้องไหมโอเคกว่าที่เขาให้เขาล่ากันเองต้องไหมครับมันยิงได้ด้วยนะครับไอ้ข้างๆครับที่แบบเหมือน CIA แบบนี้ไหมครับโดบลองเสนอให้เออสวัสดถ้าเป็นเหตุถ้าเป็นเหตุการณ์จริงอ่ะคุณก็บังคับแก๊งใส่ชุดเลยเออจะได้ผมจะได้ไม่แทงประชาชนไงอาพาธถ้าคุณแคร์ประชาชนอ่ะคุณได้บังคับแก๊งที่ทำที่อยู่ในตอนนี้ผมไม่ได้แคร์ประชาชนหมายถึงว่าความหมายผมคือการที่เราตอนที่ประกาศปุ๊บแล้วไปแทงถ้าโกผมแทงผิดไงหมายถึงในมุมที่แบบที่บอกว่าเอ้ยแล้วถ้าแทงประชาชนตำรวจจะยุ่งไม่ได้หรออะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากครับสุดเราประกาศไปผมว่าเชื่อว่าประมาณ70คนไม่มีทางกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อแน่นอนอ่ะเอาจริงผมก็ปล่อยเดียวเลยก็ได้นะใช่ครับก็ปล่อยเดียวไปได้เลยครับถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันก็ควรไม่ควรมาแบบว่ายกเว้นประชาชนห้ามแทงนะใช่มันแทงได้หมดอยู่แล้วครับที่จริงอ่ะความหมายผมคือประชาชนก็ต้องระวังตัวเองที่บอกรอบแรกครับใช่มันต้องแทงได้หมดอยู่แล้วครับที่จริงอ่ะแต่แค่ว่าผมก็โกกรณีแบบวันนี้ครับที่ทางตำรวจบอกว่าแทงประชาชนแล้วประชาชนเขาร้องมาทางฝั่งทีซีต้องแจ้งตำรวจเองครับว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้เองอะไรเองอะไรเงี้ยก็คือกลับกันก็คือผมจับได้แล้วผมจะไปให้ตำรวจเองแทนที่ตำรวจจะไม่ให้ผมเองถูกต้องไหมครับก็อาจจะกลับในเวนี้อ่ะได้อยู่ทางนี้ได้อยู่ครับอารมณ์เหมือนเรียกขาตำรวจอ่ะแบบส่งเคสใหญ่ๆให้เขาโอเคใช่อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้ครับไม่ได้เพราะในความเป็นจริงแล้วพวกคอนเทนเนอร์นี้คือต้องไอ้นี่กับตำรวจอย่างเดียวใช่ไหมต้องปะต้องไงครับลุงต้องแบบต้องเรียกขาตำรวจอยู่แล้วไม่นะผมว่าตอนนี้ถ้าตำรวจต้องเรียนผมเปล่าผมปืนหนักของเขาใช่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 เรียนอะไรครับน่ะอันนี้จริงป่วยแล้วเขาส่งนักข่าวไปที่ส่งตำรวจไปสัตว์สอนนักเรียนจะชัดดูยังไงกันสอนว่านักเรียนเหมือนเด็กกูดิวิ่งหนีตามร้านเกมนะแล้วก็ไปโดนตำรวจจับมันนะเหมือนกันเลยเหมือนกันจริงอันนี้ค่ะตอนดูบุหรี่ไม่ได้กูจำได้ว่าจนมิตอนวิกโดนนักข่าวไล่ฆ่าไม่โดนตำรวจไล่ฆ่ากูบอกแล้วให้ไปโรงเรียนเนี่ยให้ผมชอบพี่บิ๊กเยี่ยมครับเดี๋ยวแก้เกมเพย์ให้ใหม่ครับเป็นอย่างที่ออกไปมันค่อนข้างใหม่แล้วมันเป็นเคสแรกด้วยที่แบบทำมาเลยครับด้วยหนังส่งนักฆ่าในนี้ส่งตำรวจพี่ผมชอบฉีกไงฉีกไงพิเศษไงพี่ภาคใหม่พี่ภาคใหม่ภาคพิเศษเนี้ยยาจริงเออแต่แม่เหมือนจริงนะพี่เหมือนของการนักเรียนเลยอะอะไรเหี้ยเออแม่กูกลางเลยเป็นลูกเลยเอากูกลางเลยสัตว์ภาษาจีนอ่ะแก้เกมเพลย์ให้ครับขอบคุณครับขอเรียกชื่อแบบนี้ด้วยครับขอเป็นกิมมิคของมันด้วยครับเขาเรียกชื่อในจอมบี้เขาเรียกว่าเอ็กคอมบริคาโดครับใช่ปะเวลาเรียกนะเวลาประกาศเรียกข้าหัวเขาเรียกว่าเอ็กคอมบริคาโดครับไปดูดีๆถ้าดูจริงๆอ่ะมันจะเท่มากเลยครับจริงๆมันเป็นกิมมิคของการล่าข้าหัวน่าจะไปภาคบอลลีวูดไม่ใช่ฮอลลีวูดหรอกยิ่งเก็บดีเทลหนังได้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมันกับการทำทีซีมากเท่านั้นแหละใช่ใช่อินเลยโอ้ยังอินเลยเวลาแบบเจอคำนี้มาเด้งที่ข้อความอ่ะฉันรหัสแดงอ่ะเอ็กคอมดิคาโดอิวเลยเฮียจริงจริงจริงมีอะโวคาโดเกี่ยวกับหนังนะครับในการทำอะไรอะไรแล้วแต่เพราะว่าการที่เริ่มเกาะท้องฟ้าเนี่ยผมก็ดูหนังนะครับผมดูโดราเอมอนภาคเกาะท้องฟ้าประเทศแซมเกาะท้องฟ้าไงกินท่าเหมือนกันที่จริงผมทำทีซีเนี่ยผมก็อ้างอิงจากหนังค่อนข้างเยอะนะครับแบบอ้างอิงเยอะพอสมควรเหมือนกันครับลุง
ครับอย่างเอาตำรวจตัวตู้แดงมาจับเนี่ยครับมันอุ้ยแรงเกินที่จริงที่ไอ้เรื่องตำรวจเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกครับว่ามันก็ต้องมีเส้นสายกันนิดหน่อยแต่สุดท้ายมันคือมันหลายอย่างครับมันมีกฎของเขาด้วยและกฎของผมด้วยอ่ะมันค่อนข้างที่ยังแบบยังไม่ลงตัวเท่าไหร่อ่ะเราต้องหาวิธีการขั้นตอนการทำงานให้มันเป๊ะกว่านี้ครับว่าในกรณีนี้เล่นยังไงกรณีนี้เล่นยังไงให้มันเป็นเกมเพลย์ที่วินวินทั้งคู่ดีกว่าครับอันนี้ก็ต้องแก้ไปต่อไปอันนี้ครับเหมือนในหนังเลยถ้าคุณบอกว่ามันเอาไปสตอรี่ต่อไม่ได้เนี่ยคุณไปจ้างบังบอลนะสิบคนน่ะนะฆ่าไว้ไรฆ่าจบที่จริงผมอยากเป็นเกมเพลย์อย่างนี้มากกว่าคือผมประกาศว่าล่าหัวใครอยากให้คนทั้งเมืองไปล่าเขาจริงๆนะแต่มันบางคนเขาก็เลือกที่ไม่ไปเพราะกลัวเอ้าก็ล่าสุดล่าไงจ้างสุดจ้างไงถ้าเขาไม่ไปทำแล้วคุณจะคุมเขาไว้ทำไมอ่ะเอ๊ะก็ถูกคุณจะเป็น TC ทำไมอ่ะคุณจะมียศมีอิทธิพลไว้ทำไมอ่ะอันนี้เขาอาจจะมองว่าแรงใจไม่พอแล้วคุณลองจัดการลองคิดดูครับเพื่อให้สร้างแรงใจกันนะไม่มีอะไรที่ปฏิเสธได้ครับกูบอกแล้วสอนนักเรียนสมัยตอนเด็กๆอ่ะกูก็ตบกันสอนนักเรียนอ่ะอ๋อผมนึกออกแล้วถ้าในกรณีที่เป็นอีเวนต์เนี่ยอันนี้แล้วแต่คุณจะร่วมแต่ถ้าในกรณีที่เป็นก่อเหตุเนี่ยเราสั่งแบบขอให้ทุกคนออกล่าอ่าได้อย่างเงี้ยได้แกงละ5คนอย่างเงี้ย10คน5คน10คนต้องส่งไปต้องส่งมาอันนี้ได้อันนี้ได้ครับอันนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจดไว้ครับจดหมดแล้วสอนนักเรียนเหี้ยจดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเรื่องมันได้เลยได้ครับขยันจดซะด้วยก็ป่ะแถวเขาเสียทรงหมดแล้วเนี่ยรายการดีคือไปขี่รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆมาวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ลืมตำรวจนะจำนวนอะเบ้คุยกันกูใส่อ่ะแม่งยับเลยเมื่อกี้ไปใส่กันแบบไอ้เหี้ยกูไม่ยอมอยู่แล้วเพราะมันไม่เคลียร์ไงคุณฟังจริงมึงจะรู้ไว้ว่ามันไม่เคลียร์จริงแล้วมันพูดไม่ละเอียดจนเด็กๆในนั้นมันพูดโอเคพูดเคลียร์ก็อ่ะโอเคจบแล้วมันพูดกวนทั้งตีนี่แล้วป่ะไอ้ก็รู้แล้วแต่มันก็ต้องพูดให้เคลียร์หรือเปล่าล่ะเป็นตำรวจอ่ะไอ้แล้วมันเอาพูดมันใน IC อ่ะถูกมั้ยแล้วมันเอามันบอกว่ามันพูดอย่างนั้นได้ไงกับกูได้ไงอ่ะบอกน้ําไม่อยู่หรือเปล่ามันพูดอย่างนั้นได้ไงล่ะเฮียเราพูดกับกูนี่มากไอ้เกินกูไม่มีใครไม่มีเหตุผลเท่ากูแล้วนะกูเหตุผลสุดๆนะเออกูคุยกับมันกูคุยดีเลยนะมันกวนทั้งตีนกูมันบอกแล้วแต่น้าแล้วกันครับอ่ะมึงดูมันพูดใส่กูเออขี่ไปยังไปดิไปสิอ่าโอเคฝังตัวรักกันไปครับแล้วก็เองเปล่าหรือว่าไงครับตามจะไปครับโอเคแล้วมันเอาสุดชิบหายเลยไอ้ย่าดูเด็กมันพูดแบบได้อยู่ตลอดป่ะครับมาแต่ผมไม่อยู่ตลอดนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันสวนแต่ละคำแบบบอกเลยเจ็บๆอ่ะขอเคลียร์อะไรเงี้ยแรปสอนน้องข้างอ่ะแรปมันไม่สนใครอยู่แล้วอ่ะไอ้ย่าเอาจริงๆนะแบบเนี้ยดีเว้ยคือทวงกระดายแรปอ่ะดีอะไรมาใส่หมดอ่ะก็ตายแล้วมันแบบมึงใส่หมดอ่ะมึงมาเหอะไอ้เหี้ยไม่ว่ามึงจะเป็นใครก็แล้วแต่มึงรู้จักแบบฉายาแรปน้อยเกินไปแล้วไอ้เหี้ยแรปสอนอข้างอ่ะข้างจริงไอ้เหี้ยเฉยตัวม่งอ่ะอะไรประมาณเนี้ยโดนนัดเนี้ยเต็มเองกูจะไปเล่นอะไรเนี่ยกูจะตายเซิร์ชขอหาหน่อยกูจะตาย922เคียนลืมดูอาหารไม่มีใครเตือนกูเลยเหี้ยตุ๋ยอย่าตุ๋ยอย่าตุ๋ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเล่นเมาไปดิไปดิไปดิไปเร็วอะไรหรือเปล่าล่าสุดเจอแพ้กูนะมีดอ่ะอ่อนให้เฉยๆมาแล้วนะอยากแก้ป่ะล่ะกูถามแค่นี้ดีกว่ามาเลยมาเลยมาเลยไม่ให้มึงแก้หรอกมึงแพ้กูแค่นั้นแหละอ
ขออะไรขอทุกอย่างขอทุกวันบัตรได้ลุงไก่เซอร์ใครเกี่ยวกันผมดิใช่หรอลุงอะไรอ่ะเออแล้วดูดิเดี๋ยวๆเนี่ย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 เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเมาแล้วนะเมาเนี่ยแหมลุงก็ต่อยตึงอยู่ไม่ใช่เหรอสู้มึงได้สู้มึงไม่ได้เหรอเออรู้มืออยู่อ่ะเนี่ยอ่ะป่ะเตะแล้วจ้ะไม่มึงมาปล่อยหมดดีกว่ามึงมาดีกว่ามาอ่ะมึงไอ้นี่ก่อนนะกูตีให้ก่อนหมดยังก่อนอ่ะยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตีกูมึงตีกูโอ้โหเชี่ยโลโคตรดีเออดีแล้ววินเดียวนะวินเดียวนะมาวินเดียวนะไม่มีแบบกระจายนะหมดแล้ววินเดียวนะวินเดียวนะมาปัดบ้างไอ้เบิร์ดมึงดูอ่ะกูขอดูเลยว่าจริงหรือเปล่าที่เซอร์มันพูดคือมาก่อนได้เขาไงแล้วเขาก็ได้ใจไงนะใช่หรอมึงก่อนให้ลุงด้วยหรอได้ใช่เดี๋ยวมึงดูถูกจัดขอดูเลยแล้วกันเอาดิเสมอลุงนำทอดยาวทอดยาวเติร์กทอดยาวเอาดิทอดเหมือนกันคืนเหมือนกันไอ้แล้วเลือกคนละครึ่งหลอดเกินครึ่งหลอดแล้วเฮ้ยเติร์กดูไว้ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โคตรกำไอ้เหี้ยดูไอ้เหี้ยจะได้แบบรู้ว่าใครเก่งกว่าเล่นเหลือเยอะป่ะลุงเล่นเหลือเยอะป่ะประมาณเกือบครึ่งอ่ะโอ้ยเติร์กเสียจัดเกือบครึ่งไอ้เหี้ยเป็น10หมัดโอเควันนี้ผมต่อยหมัดไม่ค่อยออกนะไปเจออินเฟสดีนะมึงไม่ชนะดีนะมึงไม่ชนะพูดด้วยนะไอ้เหี้ยดีนะมึงไม่ชนะไอ้ที่นี่ดูแฟมิลี่สตีมันคิดและดูดีอ่ะกูทำกันมาเท่าไหร่สะสมหมอมาควรกินได้แช่ไม่ใช่มาบอกว่าJKซิตีของมันกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมึงยอมไม่ดูดีไอ้บอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอให้พวกลุงหมาที่เขาข้าง